าวแรกพี่น้องสามชั้นตุ๋นผักกาดดองข้าวต้มค่ะมื้อนี้น่าสภาพที่บ่ค่อยโอเคปานใดกินไว้ขาวกระพดกะโอ้ยกล้องกระดมาเบิ่งเครื่องกินก่อนอันนั้นแกงขี้เล็กแจ่วบองกับหมูอบส่วนอันนี้ก็อาหารมื้อคืนนี่เนื้อปีนภูเขาของพ่อใหญ่ค่ะเฮาอุ่นของเก่ากินนะคะมื้อนี้ตอนแรกว่าสิกับเขาดีๆกินไม่ไหวค่ะสภาพจิตใจมันไม่ให้แล้วก็กินคู่กับข้าวต้มเนาะมื้อนี้จิตใจไม่โอเคอีกแล้วว่าจอยสวนกันโอ้ยเสียศูนย์และศูนย์เสียอีกแล้วพี่น้องเอ้ยชีวิตซิดเอิญกินไปเห็นว่าผู้ตายจากนี่บ่ได้กินฮอดยังอีกไปอีกแล้วตระกูลคอยแห้งสันแห้งสันลงที่เว้านี่บ่แม่นบ่คิดได้ในใจคิดแต่เว้าให้เจ้าของแบบสบายใจซื่อน้อยเสียมื้อนี้ค่ะลูกป่วยตอนแม่น้อยไปลูกก็ป่วยหนักแล้วนะคะจําแม่น้อยบ่ได้เว้าถึงซื่อๆกันแม่น้อยเป็นเมืองไทยน่ะเราก็ป่วยอยู่แล้วนะจากไปด้วยโรคไข้สิจังได๋เนาะเฮ้ยเอาสิครับเอาสิครับสต๊อปฟังทีได้มั้ยอ้าวดุ้งกะหลังตายห่างกันเดือนเดียวปองปอนก็ไปได้แค่เดือนกับเก้ามือเดือนหนึ่งกับหกมืออ้ายไม่หน่อยก็พักตายจ่ายกินนี่นะเขาว่าความใจแขวนคออยู่บาดงานอ้ายคนน้อยค่ะไม่หน่อยจนแบบมือนี่เห็นคอความพอเปิดคอควบขึ้นพี่น้องค่อยคันสิว่าซอกกับบ่แม่นซอกแบบมันตกใหญ่แบบมันสะเดิดน่ะมือสั่นโทรศัพท์หลุดตกลงอย่างใต้เตียงจนพ่อใหญ่แลนจากของนั้นจากของโทรทัศน์มาเบิ่งเนี่ยจะเป็นหยังไอ้ค่อยตายค่อยตกใจโทรศัพท์มือค่อยสั่นโทรศัพท์ตกเตียงหลุดออกจากมือเลยพี่น้องสั่นอยู่บ่ได้สิไปจังไหนจะออกจังไหนนั่งอยู่ตำดุนพ่อใหญ่เลยเอาน้ำไปกินกินน้ำซะก่อนกินน้ำซะก่อนมาสั่นกินน้ำแล้วก็ตั้งหลักดีๆแบบใดจังไหนก็เลยว่าใจจะพอถามค่อยเดี๋ยวค่อยตั้งหลักแล้วค่อยส่งขอความถามก่อนก็ได้ค่ะตกเตียงเอาเราป่วยนะเราดิ่งการเดียวกันกับเมียเก่าพ่อใหญ่เลยเมียเก่าพ่อใหญ่ก็ป่วยบัดนี้ก็ดิ้นแล้วก็ตกเตียงบ่มีลูกมีเมียดอกมีแต่ลูกหลานแหละค่ะกันเฮ็ดบุญให้ครับโอ้ครับเออตาฟิล์มโอ้สิพากูกินมื้อๆนี่แหละตัดตัวสิก่อนสิมกันที่แรกว่าจะกินผู้เดียวชายกินเพื่อนเองเอาคันโตขึ้นมากเพิ่นได้ยังมากฉันกินน้ำได้บ่ได้แล้วฉันเอาคันโตออกแล้วอืม
แล้วคันตัวของไม่หน่อยเป็นมือสั่นอยู่แล้วแบบคันตกใจนี่มันสิสั่นเขาอันนี้ยังคล้ายๆสโตรกนะมันสิสมินไปหมดปกติมันก็สั่นอยู่แล้วนอกผลจากยาแต่ก่อนสั่นครั้งเดียวมีซ้อนสั่น2ครั้งหันเป็นเมืองไทยแบบบ่สั่นดิเออมันเป็นน้ำอากาศหรือจังไดเนี่ยปลาเต้าอมยอกโซ่ยิบร้านแซ่บอยู่แต่ว่าเขาต้มมันห่อนพี่น้องค่อยกินค่อยเป็นไปนี่แหละเห็นจังไดชีวิตโอเคเดี๋ยวบ้างโอ้สุดเลยบ้างพร้อมแอบอุ้มดูไปเถอะโอ้ก็เสียเสียทำแค่ก็อุ่นดูยูสเพื่อเอ็งยังพอเลยไม่ห่อนบ่ฉันบ่ห่อนใครเอาของให้ไหมนี่แหละเนี่ยมีชีวิตมีเวลาดูแลมีเวลาใส่ใจกันซึ่งกันและกันเฮ็ดค่ะอย่ารอว่าโอ๊ยรอกูมีเงินก่อนเดี๋ยวรอเงินนั่นออกก่อนโอ๊ยเดี๋ยวอย่ารอค่ะอย่ารอคำนี้ค่ะทุกวินาทีมันสามารถเกิดอย่างเกิดขึ้นได้หมดลำแม่อีแม่ช่วงมินุตมาห่อนมันห่อนได้จ้ะตัวแรกมันห่อนจะแรงหุ่มมาเก็บมินิหุ่มมาเก็บเอาละโอ้ยหันพีชโอ้ยอีซี่เออก็อีซี่แหละมันหันพีชเต็มปะสอบหน้าจอยกินก็แม่จอยมือตลาดนัดโคตรกระป๋องว่าทันมือได้มาเออพนักเตรียมของสะเพ็ดบุญให้ลูกแล้วเฮ็ดบุญให้เล่าน้ำแล้วก็กลับเป็นเมืองไทยจะเฮ็ดบุญร่วมกันอีกพี่น้องเซตติดเฟรย์โอ้โหน้ำมันมันหมดโอเคโอ้เบ็ดเตะโอ้เบ็ดเตะนี่ย่างเกิดเหตุก็ยังมีพ่อใหญ่เลยดูดิเฮ้ยโอ้สกูลสกูลพ่อบอกว่าตายนอนอย่างห้องยิ้มเลย
คือแทนก็เมียเก่าฉันเลยคนมันป่วยอ่ะมันบ่มีสติน้ำกับชุลนชุไลอยู่ป่ะแต่ด้วยอุดมสมบูรณ์ฮะโอ้ดีมั้ยอีเนี่ยไม่อาจเลยเนี่ยมันจะสมบูรณ์ฮะอินเตอร์บัตเตอร์บอลามิโยสัญญาบอลล์อันทริปที่เขาอุ้มอินเตอร์บอลามิโยเดเบตเร่มิโยบอลล์อ๋อเดือดเลยอืมมันขังแค่แทงเตอร์กินยังซิมบอลล์อ่ะสิเตอร์วอสเตอร์มิกกี้มิโยร์ก็ยาวิชุปามิกเก็ตเอ็นอุฮาลโหถามว่าไม่น้อยเฮ็ดมุกอันมันบดนะใส่นมบ่โอ้ยแต่ใส่แต่น้องบ่ใส่ก็บ่กินเด้เพราะว่าเขาบ่มักเด้อันเฮ็ดแบบคือเจ้าใส่น้ำไปกับเมื่อกำคนอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปฟิล์มานี่เหรออืมนะมอสเตอร์เออเพชรบดจะใครคิดบอกคุณสั่งมาหนูสั่งรถนะเพชรบดเราเคยถือไม่หน่อยหายเลยนี่สั่งมาโม่ก็คิดกูนี่แหละเล็กนิดหน่อยก็ดูแลกันเด้อพี่น้องเด้อรอแต่ว่าฐานนั้นฐานนี่เด้อบางทีเนี่ยการดูแลไม่จำเป็นต้องใช้เงินก็ได้แค่คำพูดคำห่วงใยก็ดีแล้วเราอายุไกลเหมือนกัน63หรือ62หรือ63นี่แหละค่ะจะว่าคนโสดบ่มีลูกมีเมียมักผู้สาวผู้สาวแต่งงานก็เลยบ่มีไผอีกเลยผู้สาวกับคนบ้านเดียวกันเนี่ยความหักในโรงเรียนเนาะโกนโกนวันแห่งไพ่หลักกับบ่คุยกับผู้ใดวัดจ้ะอ๋อเนี่ยเฮลโหลอืมต่อมาวันเสาร์โอ้พันจะคล้องเฮ็ดมีคำพูดและเหตุผลนะมาจมเนาะถ้ากูร้องเพลงเฮียเบิ่งอีกถ้าต้องคิดดิมันต้องเท่ตรงๆดิมันเพลงผิดอีกเพราะฉะนี้ขออ่านเว้ยเมื่อวันที่19อยู่บัดที่แม่น้อยสิไปเขาจัดงานพอพรรษาแต่ว่าแม่น้อยบ่ไปดอกมืองานเพราะว่าเฮาอยากไปแบบว่าเงียบๆเฮาเฮ็ดบุญน่ะเฮาต้องไปแบบเงียบๆคนบ่หลายพระเพิ่นจะสิมีเวลาให้เฮาจิตใจเฮาก็บ่วอกๆแวกๆนะแต่ว่าลงท่านหลายๆแม่น้อยเบิ่งให้เพิ่นลงใน Facebook นี่แต่อาหารแซ่บเซอร์ริงเดดอออือหือมาซ่อมให้ต้องมาดูว่าเรื่องนั้นจะเจอฟ้าฝนหรือฮะดู
hade ju träffat någon som jag jobbade med förut. Uh-huh. Som var med i brottbacken. Och det var ju hon som... Du var ju med dit en gång. Fast du satt ju bara i bilen. Ja. Uh-huh. Då skulle jag hjälpa någon med några papper. Uh-huh. Hon var så att... Han som... Hon bor ihop med nu då. Han jobbar jag ihop med. Ja. Uh-huh. Länge, många år. Ja. Jag hade väl så träffat på dem där på något vis. De hade hållit på att prata. Mm. Och så var det någon till då som hade jobbat, som jag hade jobbat ihop med. Som bor där uppe. Ja. I Gärdefors också. Hon slutade för hon skulle bli bondmora. Sköta bönder. Just det. Men nu har hon ju fått pension. Ja. Hon gick ju med posten här ett tag. Aha. Kör postbil. Ja. Och så då hade de sagt, ja du får hälsa till Roland. Jasså? Hälsa Roland. Ja. Ja, då skulle han väl ringa och tala om det där då. Jaha. Vad bra. Ha hör gamla kompil. Ja. Skål! Skål! Sen nam kvar det jag går där. Nej. Tack här då, vad han? Kun nöj fang var mer än. Än, på mig med kaula han är. Kan på sini, på sång kong ju barn. På sini, till kapp, då på. Kun till kapp, då på sini, på. På en mu, helt ngay med nam panjai. Helt ngay, lång ngay, nam panjai. Lå kan sen lel. Lå kan sen lel. ก็เสียแล้วแต่แล้วก็อยากอยู่บ้านซื้อๆแล้วก็เลยมาขับรถส่งไปเสนีอย่างนะก็ได้ปรับความคืดหอดมาให้ผัวไม่ใหญ่ไม่ก็อันผัวไม่ใหญ่เก่าก็ได้โทรมาบอกแล้วว่าเขาฝากความคืดหอดมาหาแตกแต่ว่าหอนแทบแตกขนาดทำน้ำแล้วได้ไหมผู้อยู่ก็อยู่ต่อไปผู้ไปเราก็มากลับมาเล่นนี่หน่อยฉันนั่งกินข้าวสบายสบายจักหน่อยด้วยจ้าขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะรักนะจุ๊บ